สวัสดีครับผมสวัสดีครับพันปีเช้านี้นะครับไปวิ่งออกกำลังกายเราได้รังผึ้งมานะครับ1รังนะครับจากเมื่อกล้องเราเองเมื่อกล้องเราไปดูมานะครับก็คือใช้เทคนิคทานป่าไปดูเห็นผึ้งกินน้ำนะครับวันนี้เราได้กาแฟนะครับด้วยความชอบกาแฟตอนเช้านะครับกวงบอกว่าให้กินกับกาแฟไม่รู้ว่าเป็นไงมาลองดูนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะบึ้งออกนี้ไหมลองเลยดึงเลยนะอู้น้ำย้วยเลยครับอู้ดูนะครับดูครับโอ้โหดูนะพี่น้องพึ่งแท้นั่นนี่แท้เลยนะครับอู้แล้วก็ใส่ในกาแฟใช่ไหมทิ้งเลยใช่ไหมนี่ยังไงบีบก่อนไหมยงบีบป่ะนี่กินใส่เลยป่ะหวานทิ้งใส่เลยไทยเลยอ่ะคุณเดี๋ยวกินก่อนกินโชว์อันหนึ่งเช้าๆนะฟันมันยังไม่ได้เปียกเลยหวานหวานเกลี้ยงโหหวานมากสงสัยผมวิ่งวันนี้5รอบไม่มีผลเลยผมมีผลเลยพี่รุ่นบอกเลยน้ำมีมุ้งนี่น้ำหวานแต่มีผมมีผลกับเบาหวานเลยใครที่เป็นเบาหวานก็สามารถกินได้นะเพราะว่าน้ำผึ้งนี่มันเป็นน้ำสมุนไพรไม่หวานนะครับจะหนักหวานแทนนะไม่บอหวานดูครับย้วยเลยโอ้หวานนี่เลยกินครับอันนี้ก็ได้นี่ฮะสุดหมากเอาหน่อยลูกมันติดปันเลยหลังเลยโอ้ โปรตีนล้วนๆคุมังนี่โปรตีนล้วนๆมันน่าจะเอาไปลาบใส่แล้วมันเป็นไหมไปลาบไปก้อยได้เนาะผึ้งนี่อายุวัฒนะโปรตีนแต่ว่าผมกินแล้วมันรู้สึกวิ่งเวียนเวียนหรอกคนคิดไปเองว่าหวานคนนะสีกินเลยนี่มันเลยบางทีเราเยิ้มนะครับน้ำตาลหวานเยิ้มเลยน้ำตาลเรียกพี่ครับล่างไว้เลยนิวให้กูมากินเยอะๆนี่โปรตีนนี่ขาดโปรตีนคนขาดโปรตีนกินเยอะเรื่องหมูแดงกับบะขึ้นดิน้ำตาลจากมิ้นมีพวกหมดตัวออกคิ้วๆนี่แหละเหนียวหนึบเลยพวกหมดแดงไหนเราชิมดิมันไหนนี่ยังดูฮะชงก่อนชงก่อนแบบมันละลายเลยนะเนี่ยอันนี้คือเอารังมันละลายเลยโอ้ละลายเลยวะละลายเลยนี่ฮะชงกาแฟแบบไม่ต้องมีน้ำตาลนะครับเพราะว่าเราเอาน้ำผึ้งธรรมชาติใส่นะครับโปรตีนล้วนๆนะครับก็คือผมกินหวานตัวนี้เข้าไปแล้วทีนี้อันนี้มันใส่น้อยเกินไปมันเลยว่ะเอาซะอีกที่โอ้โหมีเป็นบ่หวานบ่เป็นหรอกเชียร์เฮานี่โอ้เดี๋ยวหวานเราไปซื้อตามทางพี่น้องตามทางมันเป็นของแท้กินแบบไปกินแบบหัวมันเลยโดยเฉพาะปากทางหน้าโรงเรียนบางคนสักเพียบเลยแต่ก็สื่อเขาแหละครับสื่อใครก็ไม่พี่น้องนะสื่อซอยกันครับเพราะอะไรเด็กหน่อยมาเงินมาโรงเรียนวิถีชีวิตชุมชนเขาแต่ไปโป้ไปเลยมาเป็นวันโป้กับพี่แอ๋มกินด้วยห้างเปลี่ยนก็โป้โอ้ยกันดีมากเลยมีพานหามีพานเอาแล้วก็มีพานกินครับพานหานะครับพานหาที่ถือโทรศัพท์อยู่อันนี้พานอะไรนะพานเอาพานเอาพานกินย่านก็มูกับผมนี่แหละวิถีชีวิตคู่บ้านปักกับย่านก็มูกินไรก็มูอีกโอ้ไหนน้ำหวานมึงกินลูกไปเลยมันจะเป็นยาสมุนไพรหรือเราจะเกสรลงไหมนี่บริสกัดจากอ้อยรสชาติมันจะคล้ายๆกับน้ำตาลเชื่อมเชื่อมแบบคูณสองไหมมันเครียดกว่าน้ำตาลไหมพี่
มันจะคล้ายก้อนน้ำตาลนะครับอมต้องอมก่อนละลายในปากถ้ามันหั่งเป่าเนี่ยผู้เฒ่าเข้าไปเฮ็ดสีผึ้งสีผึ้งเดี๋ยวเบียวท่าปากกันว่าผู้เฒ่าท่าปากใช่หั่งเป่ามันหั่งหักมันเมื่อวานหนึ่งฉันเลี่ยนมาเรียกสีผึ้งเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยมันมากินน้ำตรงนี้อยู่เดี๋ยวผ่านหาเดี๋ยวจะไปหาอีกนะครับอันนี้พี่กัดอยู่ที่ต้นไผ่นะต้นไผ่นี่ครับต้นไผ่แล้วมันเดือนหาดีด้วยน้ำพึ่งเดือนเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเราต้องหาของแบบธรรมชาติกินครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับดีครับสวัสดีครับ